ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่8ของอีเวนต์พวกฮูฟิลกับพวกแมคโครแล้วนะคะนี่ทุกคนมาดูกันตอนนี้นะคะเราสามารถจัดการบอสได้แล้วนะคะดูสินี่เดี๋ยวเราจะอัพไปนะคะอัพพลังให้สามารถจัดการบอสได้นี่ไงนะคะพลังรวมของเราเป็น852แล้วเท่ากับพลังที่แนะนำเลยเราก็จะไปตีบอสกันนะคะซึ่งพอเราจัดการบอสได้เราก็จะได้รับรางวัลเป็นใครนะเป็นนักดูดท้องฟ้าฮูฟิลใช่ไหมแล้วเราก็จะได้บ้านหลังใหม่ด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยมีตัวละครที่เป็นชาวฝั่งฮูฟิลมาก่อนเลยนะคะเราก็เลยจะได้บ้านของพวกฮูฟิลนั่นเองนะคะเพราะว่าพวกแมคโครเราเคยมีบิ๊กแม็กบิ๊กแดดดี้แมคโครแล้วนะคะใช่ไหมใช่ชื่อบิ๊กแดดดี้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันจัดการบอสไปขั้น6เนี่ยเราไม่มีผู้ช่วยเลยนะคะก็จะเห็นฟัตเตอร์ชายมาสู้แค่1ตัวตีบอสก็จะตายแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยได้รางวัลไปนะคะทีนี้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมซึ่งบ้านใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาสร้างเท่าไหร่ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่ไงได้แล้วนักดูท้องฟ้าฮูฟิลนะคะนานแสนนานมาแล้วมีเพื่อนซี2ตัวชื่อกราฟฮูฟิลกับไพรส์แมคโครเมื่อมาพบหุบเขาระหว่างภูเขาสโมกี้พวกเขาก็รู้ทันทีว่าที่นี่มีอะไรบางอย่างที่พิเศษพวกเขาจึงสัญญากันว่าจะปกป้องและอนุรักษ์หุบเขานี้เอาไว้สำหรับสัตว์ขนฟูผู้น่ารักที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาคิดต่างกันว่าจะใช้วิธีแบบไหนกราฟอยากเลิกจากการปลูกพืชผลเพื่อให้โพนี่ทุกตัวมีอาหารกินแต่ไพคิดว่าควรเลิกจากการสร้างที่พักอาศัยเพื่อปกป้องพวกเขาจากความหนาวเย็นไพก็เลยสร้างที่พักตรงตำแหน่งที่กัปตั้งใจจะทำไร่พอดีและกัปก็ไม่พอใจเขาจึงรื้อที่พักของไพออกเพื่อปลูกพืชผลพวกเขาทะเลาะกันไปมาจนกระทั่งกลายเป็นความบาดหมางระยะยาวโหและนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่พวกฮูฟิลกับพวกแมคโครถึงทะเลาะกันนะคะแล้วก็ทำสงครามโจมตีกันไปมาแบบนี้นะคะโอ้โหเกิดขึ้นมานานมากเลยนะตั้งแต่โพนี่2ตัวที่มาถึงหุบเขาสโมกี้ครั้งแรกนะทุกคนทีนี้เราก็จะมาวางของตกแต่งไม่ใช่ของตกแต่งทีนี้เราจะมารับตัวละครนะคะแล้วก็เอาไปวางกันมาดูว่าจะใช้เวลาในการสร้างบ้านกี่ชั่วโมงกันนะคะทีนี้ก็มาอยู่ที่ไร่แอปเปิ้ลหวานแล้วนะคะเราจะมาวางนักดูท้องฟ้าฮูฟิลกันนี่นะคะบ้านของพวกฮูฟิลจะเป็นบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านรูปทรงที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าพวกฮูฟิลถนัดในการทำไร่นะคะบ้านไร่ของฮูฟิลเนี่ยจะใช้เวลาสร้าง3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาต้อนรับน้องนักดูท้องฟ้ากันนะคะทุกคนมาทุกคนแล้วว่าตอนนี้นะคะบ้านของใครนะนักดูดาวน่าจะสร้างเสร็จแล้วมาดูสิสร้างเสร็จอย่างนี้ไงเสร็จแล้วรอเลยรอนั่งบอลลูนมานี่มาแล้วนะคะผมปิดหน้าปิดตาด้วยเป็นผู้ชายไหมน่าจะผู้ชายนะไหนลองมาดูกันนี่ได้มาแล้วชาวฮูฟิล1ตัวนะคะไหนดูสินักดูท้องฟ้าฮูฟิลน่าจะเป็นผู้ชายแหละเขารับรู้ถึงสภาพอากาศที่รุนแรงได้ก่อนโพนี่ตัวไหนๆในย่านนี้เลยใช่ละเป็นผู้ชายนะคะมอมแมมมากเย่ ได้ตัวละครในอีเวนต์นี้ครบแล้วนะคะส่วนตัวในคอมมูนิตี้เราไม่นับเนาะงั้นทีนี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันที่8ใช่ไหม8วันนี้วันที่8แล้วเราเล่นมาถึงไหนพลังทีมของเรานะคะอัพสักแป๊บพลังทีมนะคะส่วนหัวของฟาเตอร์ชายนะคะอยู่ที่เลเวล68ส่วนตัวอยู่ที่เลเวล66นะคะทำไมเราถึงอัพแบบนี้บ้าไปละแล้วก็เรามีผู้ช่วยด้วย1ตัวนะคะเป็นใครอ่ะขุดเหมืองปะเขาขุดเหมืองปะคนนี้มาสถาปนิกแมคโครนะคะสถาปนิกแมคโครมีสถาปนิกแมคโครเป็นผู้ช่วยนะคะ1ตัวพลังรวมก็เลยอยู่ที่950นะคะน้องมาบวกเพิ่มให้อีก50แล้วก็พลังที่แนะนำอยู่ที่1284นะคะในที่สุดก็
ได้ตัวละครมาแล้วเหลือค่าสุดท้ายแล้วเป็นร้านค้านะคะน้ำพุที่ระลึกภูเขาสโมกกี้สวยมากใช่ไหมเราอยากได้แล้วเนี่ยนี่ขยับได้แบบนี้เลยนะแล้วก็ฟาเตอร์ชายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่ายังอยู่ที่ยังไม่ไปถึงเลเวล6เลเวล77นะคะก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดโอเคงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะไม่แน่ว่าการที่เรามีผู้ช่วยมาแบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราอาจจะผ่านขั้นที่7ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย